أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمรับบิชรห์ลีซัดดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีฟะกอดกอลัลลอฮุตะอาลาฟีกิตาบิฮิลอะซีซวะลาตะฮินูวะลาตะห์ซะนูวะอันตุมุลอะอ์ลูนอินกุนตุมมุอ์มินีนวะกอลตะอาลาวัลวัซนุยามาอิซิลฮักฟะมันซะกุลัตมะวาซีนูฮูฟะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนศ็อดากัลลอฮุนาซีมอัลฮัมดุลิลลาห์ขอความรักความเมตตาความเมตตาความปราณีจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนและพี่น้องมุสลิมาตทุกคนทุกท่านสำคัญที่สุดก็คือได้แก่บรรดาพี่น้องมุสลิมาตนะครับที่ได้สังกัดประจำมัสยิดต่างๆที่อยู่ในจังหวัดกระบี่หรือว่าจังหวัดอื่นใดก็แล้วแต่ในทุกๆวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับล่างเวลามักริบก็ถือว่าเป็นเวลาที่เราได้มีการนัดหมายเพื่อที่จะได้ตะอาวะนุอะลันบิริวัตตักวานะครับในการรุ่นรุ่งส่งเสริมสู่การทำความดีนะครับแล้วก็แสดงออกถึงการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการศึกษาห้าวิชาความรู้ที่ว่าเป็นหนึ่งในหมวดฟารดูนะครับและก็อยู่ในประเภทของฟารดูอีนนะซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าแล้วในหะดีษนะครับตอลบุลอีนมีฟาริดะตุลอะลากุลลิมุสลิมินการศึกษา5วิชาความรู้ทางด้านศาสนานั้นก็ถือว่าเป็นฟารดูอีนนะเนื้อบรรดาชายและหญิงผู้ศรัทธาทุกคนทุกท่านนะครับนะคำว่าฟารดูนี้ก็คือก็เรียกว่ายูซาบูอัลาฟิอลิฮีจะได้รับผลการตอบแทนสำหรับบุคคลที่ได้ทำวายูอากบูอัลาตาร์กิฮีและก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วก็มีโทษสำหรับคนที่ทิ้งนะดังนั้นถ้าใครละเลยการศึกษาไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่พยายามที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็เท่ากับเขาเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลได้ชายนะครับไอ้นี่ก็คือเตือนย้ำกันกับพวกเราทุกครั้งนะทุกๆเวลาที่มีโอกาสที่จะได้พบกันเราก็ต้องนำเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาสู้กันให้กันเตือนกันนะครับผ่านองค์การกุรอานและผ่านคำบอกเล่าของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องมุสลิมะห์นะครับที่อยู่ในส่วนต่างๆไม่ว่าพี่น้องมุสลิมะห์จะอยู่ในจังหวัดนะสงขลายะลานราธิวาสนะครับสตูลนครนะครับแล้วก็พัทลุงพังงาภูเก็ตนะระนองแล้วก็จังหวัดอื่นที่ไม่ได้ระบุนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมะห์ที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆนะครับนะจําเป็นอําเภอคลองถมอําเภอเขาพนมนะครับอําเภอลำทับอําเภอเกาะลันตานะครับแล้วก็อําเภอเนื้อครองแล้วก็อําเภอเมืองนะครับแล้วก็อีกไล่ๆกลุ่มนะครับที่พวกเราได้เรียมร่วมตัวกันเพื่อที่จะมาศึกษาเราเรียนในเรื่องราวของศาสนาก็ข้อนำพวกเราเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในค่ำคืนนี้นะครับโดยการอัญเชิญซูเราะตุลฟาติฮะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمينAllahumma ja'an sarirati khairan min alaniyati wa ja'an alaniyati salihatan อู้อัลลอฮ์ข้าขอวิงวอนต่อพระองค์ท่านได้ทรงโปรดบันดาล
นะให้หัวใจของข้าพระองค์ได้ดีนะครับได้รับการปกปักรักษาจากซิฟาตมัซมูมะจากคุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์วะจะอันซารีรติคอยรมิลอาลาเนียและเมื่อหัวใจของฉันได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพระองค์ทันแล้วก็ขอได้โปรดให้อวัยวะทะโยภายนอกได้ดีตามหัวใจอันดีนะฮะนั้นโดยเถิดยาอัลลอฮ์อันนี้ก็คือดุอาสั้นๆที่พวกเราอ่านอัลลอฮุมมาอินนานัสอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลูกะอินมันนาฟิอันโออัลลอฮ์ข้าขอวิงวอนต่อพระองค์ท่านได้โปรดให้ความรู้แต่ฉันได้รับความรู้มาไม่ว่าจะเป็นความรู้จากใครก็แล้วแต่กุลกุลุมมินอินดิลลาห์อินนามะลอิลมุมินอินดิลลาห์เพราะทั้งหมดความรู้นั้นก็คือมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเมื่อความรู้ได้ถูกถ่ายทอดผ่านมายังใครก็แล้วแต่แล้วก็ฉันได้รับมันข้อพระองค์ทรงให้ความรู้นั้นเป็นอิลมันนาฟิอันเป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ไอฟิดดีในวัดดุนยาก็คือทางศาสนาในดุนยาและอาคิเราะห์วะอามะลันมุตะกับบะลันและอามัลของพวกเราที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยขอให้เป็นอามัลที่ได้รับการตอบรับจากพระองค์ท่านด้วยเถิดยาอัลลอฮ์วะซิกัลฮะลาลันตอยิบันและก็ริสกีที่ฉันได้มาไม่ว่าจะเป็นริสกีที่ฉันนำเข้าไปสู่การกินการดื่มนะไอ้นั้นก็เรียกเป็นริสกีประเภทที่ว่ากินหรือดื่มนะกุลูวะชะรอบูวะลาตุสริฟูการที่เรากินการที่เราดื่มนั้นก็คือโดยการที่ไม่สุรุ่ยสุร่ายอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าซิรกอลฮะลาลันตัยยิบันนะขอให้เป็นเป็นริสกีที่ดีมีประโยชน์นะครับแล้วก็ให้เกิดนะเขาเรียกฮิดายัดนะที่จะนำเรียวแรงจากริสกีที่ได้กินเนี่ยไปสู่การขับเคลื่อนในการทำอิบราดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอามะลันมุตะกับบะลันและก็ข้ออามันที่พวกเราทำนะเป็นอามันที่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์นะทางศาสนาและก็ทางดุนยาทางอาคิเราะห์แสดงว่าเมื่อเราทำความดีอะไรต่างๆนานาในดุนยาก็ได้รับการอำนวยความสะดวกนั่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความดีได้รับการยอมรับจากผู้คนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้หวังความดีที่จะให้เกิดในดุนยาแต่อัลลอฮฺตะอาลาก็จะประทานความดีให้กับดุนยาโดยการผ่านให้เรามีริสกีให้เราได้มีสุขภาพดีขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาจะตอบแทนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่พวกเราจะได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นก็คือในวันอัคิเราะห์อันนี้ก็ถือว่าเป็นดุอาสั้นๆที่พวกเราได้อ่านกันหลังจากนั้นดุอาอีกตอนนึงก็คืออัลลอฮุมอะอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะฟิลลีมาลายะอ์ลามูนาโออัลลอฮ์ข้าขอวิงวอนต่อพระองค์ท่านได้ทรงโปรดอภัยกับตัวของฉันเนี่ยมาลายะละมูนาก็คือในสิ่งที่นาบรรดาพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รู้นั่นแน่ดุอาตอนนี้ก็คือเป็นดุอาตอนที่พูดเกี่ยวกับมีบุคคลเข้ามาชื่นชมยกย่องเรานะโดยที่เราไม่รู้ว่าเขามีประสงค์อะไรแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จริงเราก็จำเป็นจะต้องข้อดุอานี้ป้องกันตัวไว้อัลลอฮุมมาฟิลลีมาลายะละมูนาโออัลลอฮ์ข้าวิงวอนต่อพระองค์ท่านได้ทรงโปรดอภัยในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้รู้นะวะลาตุอาคิซนีบิมายากูลูนาและอย่าได้เอาโทษเอาทันอะไรกับฉันเลยนะบิมาตากูลูนาก็คือในสิ่งที่พวกเขากล่าวบางทีเขากล่าวเกินความจริงไปแต่อัลลอฮ์อย่าเอาโทษฉันเลยนะเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้รู้ดีวะจะอันนี้ค่อยเรามิมาอย่าซึมนูนาข้อพระองค์ทรงได้โปรดนะให้เกิดสิ่งที่ดีแก่ตัวฉันเนี่ยค่อยรอนก็คือเกิดสิ่งที่ดีต่อตัวฉันเนี่ยนะก็คือบิมายาซุนนูนาวะจะอันนี้ใครเรามิมายาซุนนูนาก็คือจากสิ่งที่พวกเขาได้ขัดคิดไว้แสดงว่าขอให้อัลลอฮฺตะอาลาประทานสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่พวกเขาขัดคิดบางทีเขาคิดว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ชั่วเป็นสิ่งที่เลวก็ขออัลลอฮฺตะอาลาอภัยให้ด้วยถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ดีขออัลลอฮฺตะอาลาจงตอบแทนให้และก็ให้ดีกว่าสิ่งที่เขากล่าวเขาว่าโดยเถิดยาอัลลอฮฺอันนี้ก็คือเป็นดุอาอีกตอนนึงนะครับที่อยากจะข้อฝากพวกเราทุกคนเนาะได้นำไปฝึกนะครับแล้วก็ท่องจำกันใหม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือดุอาในการอ้อนน้อมละหมาดนะครับในขณะที่เราล้างมืออัลลอฮุมมะฟัซยะดายามิมมาอซิกาอูอัลลอฮ์ก็ขอวิงวอนต่อพระองค์ท่านได้ทรงโปรดอภัยได้ทรงโปรดคุ้มครองนะอิฟัซนี่ก็คือรักษายะดายามิมมาอซิกาก็คือมือของข้าทั้งสองเนี่ยมีมะซิกาจากบรรดามะเสียดทางไล่ทางปวงนะไม่ว่าจะเป็นมะเสียดทางตรงมะเสียดทางโอมขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงปกป้องมันด้วยนั้นเวลาเราล้างมือทั้งสองข้างเวลาในการเอาน้ำละหมาดหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาน้ำบ้วนปากนะครับ
อัลลอฮุมะอัยนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกานะโออัลลอฮ์ข้าขอวิงวอนต่อพระองค์ท่านได้ทรงโปรดนะให้ปากของฉันเนี่ยได้ระลึกถึงพระองค์ท่านนะแล้วก็ได้กล่าวคําขอบคุณต่ออัลลอฮ์ทุกมิติทุกครั้งทุกคราวที่ฉันได้รับเนี่ยมาใดๆก็แล้วแต่ยายฉันกลายเป็นคนเนรคุณนะเพราะฉันนี่มีกตัญญูแหละแต่ฉันขาดกตวิธีกตัญญูก็คือการที่เรารู้คุณว่าสุขทุกข์ทุกอย่างนี่มาจากอัลลอฮ์แต่ว่าคาดการกตวิธีก็คือคาดการแสดงการขอบคุณนะครับพอผู้คนมากมายเนี่ยครับรู้ทั้งรู้ว่าแดดรู้ทั้งรู้ว่าฝนรู้ทั้งรู้ว่าความสว่างของดวงอาทิตย์นี่มันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์รู้ดีแต่ว่ามนุษย์คาดการตอบแทนบุญคุณเค้าเรียกว่ากตัญญูเค้าเรียกว่ากตวิธีนั่นเองไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดุอาที่เราว่าดังนั้นขอให้เราขอให้ปากของเราเนี่ยอินนีอัลลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกะแล้วก็ขอให้อิบาดะที่ฉันได้ทําเนี่ยเป็นอิบาดะที่สวยสดงดงามก็คือเป็นอิบาดะที่ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์นะไม่ว่าจะเป็นอิบาดะในหมวดของสิ่งที่เป็นฟารออิดก็คือสิ่งที่เป็นฟารดูด่านต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะยังไม่ว่าจะเป็นบวชไม่ว่าจะเป็นซะกาตนะไม่ว่าจะเป็นการทําฮัจญ์อันนั้นก็เรียกเป็นภาคของฟารดูวันนาวาฟินหรือว่าอิบาดะห์ภาคนาวาฟินภาคที่ว่าเป็นซุนนะห์ต่างๆนะซุนนะห์ที่ควบคู่กับสิ่งที่เป็นฟารดูในเรื่องของมะยังนะครับมะยังซุนนะห์ประกอบนาลังก็เรียกว่าซุนนะห์รวติบนะเป็นประเพณีมุอักกัดหรือว่าซุนนะห์นะก็รู้รวติบก็คืออื่นจากรวติบก็คือซุนนะห์นะประกอบนาลังฟารดูต่างๆเนี่ยนะขออัลเลาะห์ตะอาลาจงตอบรับนะทรงให้อิบาดะห์เหล่านั้นเป็นอิบาดะห์ที่สวยงดสดงดงามเป็นอิบาดะห์ที่พระองค์ทรงพึงพอพระทัยอันนี้ก็คือดุอาวะฮุสนีอิบาดะติกานะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็คือเราสุดนามข้าวจะมุกอัลลอฮุมะอาริฮนีรออิฮะตันจันนะอูอัลลอฮ์ขอข้าววิงวอนต่อพระองค์ท่านได้ทรงให้นาชั้นได้สัมผัสกลิ่นอายของทรงสวรรค์ซึ่งเป็นความปรารถนาอย่างสูงสุดของผู้คนนาจากบรรดาสรรพสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างนะครับก็คือมนุษย์มีความหวังอย่างที่สุดเลยเพราะมนุษย์นั้นยังต้องรอลุ้นว่าเขาจะอยู่ในช่วงสวรรค์อยู่ในคุมนรกขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่อยู่ในนาดุนเนียนี่เป็นเทตังแต่บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยก็ตัดสินไปแล้วมาลาอิกะห์ก็คือชาวสวรรค์แหละเพราะเขาไม่ได้ทําความบาปความผิดใดๆเลยนะมีแต่ยินกับมนุษย์ได้รอลุ้นแล้วก็บรรดาสัตว์ก็ไม่ได้ลงทุกข์ลงนรกนะครับเพราะสัตว์นั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่คิดบุญคิดบาปจะไม่นําการกระทำของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมาสู่การไต่ส่วนแต่อย่างใดดังนั้นมันจะเลือกส่องกลุ่มเท่านั้นเลยก็คือมนุษย์กับยินนะครับมนุษย์กับยินแต่ก็ใช่ตอนนั้นก็คือถือว่าชาวนรกไปแล้วนะผู้ที่ว่าเป็นชาวสวรรค์ไปแล้วก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างก็คือมลาอิกะห์ผู้ที่ว่าเป็นชาวนรกจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างก็คืออิบลิสและก็ชัยฏอนแต่ว่าผู้ที่ยังรอลุ้นระหว่างสวรรค์กับนรกนั่นก็คือบรรดายินและก็บรรดามนุษย์และก็ผู้ที่ว่าไม่มีทางสวรรค์ทางนรกก็คือได้แก่บรรดาสรรพสัตว์นะครับก็คือที่ว่าพวกนี้นั้นไม่ต้องไปรอลุ้นอะไรแต่พวกเรานี่อยู่ในกลุ่มที่ต้องรอลุ้นกันอันนี้ก็เรียกว่าประเภทต่างๆนะครับที่อดีตกอตรอสุลได้กล่าวยืนยันไว้ดังจากนั้นแล้วก็คือเราอ่านดุอาในขณะที่เราได้หลางไปหน้าอัลลอฮุมะบายิดวัจฮิยามะตะบัจดูยูฮุนโออัลลอฮ์ข้าขอวิงวอนต่อพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้ใบหน้าของข้าพระองค์เนี่ยนะข้าวนะยามะตะบัจดูยูฮุนวะตัสวัดดูยูฮุนในวันที่ใบหน้าทั้งหลายเนี่ยนะมันม่วงคล้ำแต่ว่าใบหน้าของเรากลับกลายเป็นสิ่งที่ทรงประกาศให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รู้จักนะเพราะในหะดีษข้างหน้านะมีหลักฐานจากอานะดิษว่าเราซุนนะนบีของเรานี่จะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือประชาชาติของท่านนบีบอกว่านะฉันจะมีสัญลักษณ์ของแต่ละคนโดยสั้นสามารถจำเขาได้นั่นก็คือสัญลักษณ์ของการอาบน้ำละหมาดร่องรอยของการอาบน้ำมาอย่างเนี้ยถือว่ามันเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นสัญญาณที่ทำให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้รู้จักว่าใครคือประชาชาติของท่านท่านก็จะเรียกคนนั้นว่าอุมมาตีโอประชาชาติของฉันมาดิมาดื่มน้ำที่บ่อของฉันเนี่ยอันนี้ก็คือในเรื่องของการศรัทธาต่อบ่อกอซัดก็จะมีลักษณะระบุในเรื่องราวรอบนี้ไว้หลังจากที่เรา
นาหลังนาเสร็จแล้วเราก็หลังมือทั้งสองข้างอัลลอฮุมะอัตินีกิตาบีบิยามินีวะฮาซิบานีฮิซาบะยาซีรออูอัลลอฮ์ข้าขออิงวอนต่อพระองค์ท่านได้ทรงโปรดนาประทานนาบัญชีของข้าพระองค์นาที่ได้เก็บสะสมไว้ตั้งแต่เข้าสู่อากิดวาลิกจนกระทั่งว่าจบชีวิตลงบัญชีได้ถูกปิดภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าโดยถูกปิดปิดได้เลยครับพันนึกกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะไม่มีการแก้ไขใดๆอีกต่อไปแล้วความดีเหล่านั้นนอกจากวันที่นาข้าไปสู้เดนต่างๆเท่านั้นหรอกที่จะมีการชฟัดการช่วยเหลือพระตรัสรู้นาได้เข้ามาเติมเต็มในบัญชีเหล่านั้นแต่ว่าเป็นการเติมเต็มในเรื่องของการช่วยเหลือหรอกแต่สำหรับบัญชีมันทุกได้ปิดฉากลงแล้วนะครับเพราะว่ามันหมดการกระทำของเจ้าของมาแล้วนะครับจะมีเรื่องราวต่างๆที่จะมาซึมนาแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสมุดบัญชีอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันถูกปิดฉากลงแล้วนะครับดังนั้นเวลาเราขอดุอายะอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานอัลลอฮุมะอะตินีกิตาบีบิยามินีวะฮาซิบานีฮิซาบะยาซีรอวะยัลกอลิบูอิลาอะห์ลิฮิมัสรูรอนะครับนะโออัลลอฮ์ข้าขอวิงวอนต่อพระองค์ท่านได้ทรงให้การได้รับบัญชีนะมาทางด้านฟ้าและก็การไต่ส่วนเป็นไปโดยอย่างความสะดวกและง่ายได้ด้วยเถิดยาอัลลอฮ์อันนี้ก็คือสิ่งที่เราวิงวอนข้อในขณะที่เราหลังมือข้างฟ้าหลังจากนั้นเราหลังมือข้างซ้ายอัลลอฮุมะลาตุตินีกิตาบีบิชิมาลีวะลามิวะรออิซฮรีโออัลลอฮ์นะครับข้อวิงวอนต่อพระองค์ท่านจะได้โปรดนะนำบัญชีมาทางด้านนี้เลยเป็นด้านแห่งความพยานะเป็นด้านเป็นก็เรียกเป็นล่างรายแล้วเคยได้รับบัญชีทางด้านซ้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นด้านที่ประสบกับความผิดหวังแล้วนะครับแล้วก็ความผิดหวังในนาดูเนียเนี่ยมันเป็นความผิดหวังที่เราสามารถแก้ตัวได้ถ้าหากว่าเรายังมีโอกาสยังมีชีวิตอยู่แต่ความผิดหวังในวันอาคิเราะห์นั้นพี่น้องครับกลับไม่สามารถที่จะนะกลับมาสู่นะโลกแห่งการกระทำใดๆอีกต่อไปแล้วนะครับในวันที่เราก็บอกว่ารับบานานาซามียะนาวะอัตโตนานาอับบาซอนนาวะซามียะนาวะอัตโตนาฉันอับบาซอนนาฉันเห็นแล้ววะซามียะนาฉันได้ยินแล้ววะอัตโตนาฉันจะกลับไปฉันจะต่ออัดต่อพระองค์ท่านนะไอ้นั่นคือไม่ได้เลยเราจะวิงวอนข้อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่อัลลอฮฺตะอาลาเห็นของจริงขึ้นมาไม่ได้อีกต่อไปแล้วเวลาเราเอานามเช็ดบางส่วนทรงศีรษะอัลลอฮฺมะฮาริมชะรีวะบาชารีอัลลานาร์โออัลลอฮฺข้อพระองค์ทรงปกป้องนาเส้นผมและผิวหนังของฉันเนี่ยให้ปลอดภัยจากนรกด้วยเถิดยาอัลลอฮฺเวลาเราเอานามเช็ดทั่วให้อันดูอาอัลลอฮุมะจะอันนี้มินัลลาดีนยัสตามิอูนันกาวลาฟายัตตาบิอูนอัสนาหูโออัลลอฮ์ก็ข้อวิงวอนต่อพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้ฉันได้ยินได้ฟังนะในเรื่องราวที่ดีๆที่มีประโยชน์ต่อนะชีวิตหลังความตายนะครับเรื่องราวดีๆมีประโยชน์ในนาดุนยานี่ถ้าหากว่ามันสนองอารมณ์มันก็กลายเป็นโทษแต่ถ้าหากว่ามันสนองต่ออาคิเราะห์มันก็จะกลายเป็นประโยชน์นะนั่นก็คือวิงวอนข้อนะแล้วก็ให้เราได้ตามนะฟายัตตะบิอูนะอะห์ซะนะฮูและเราได้ตามในสิ่งที่ดีๆนั้นด้วยเถิดยาอัลเลาะห์หลังจากนั้นแล้วก็คือเราก็หลังเท้าก็เราทั้งสองข้างอัลลอฮุมะซับบิตกอดามะยาอะลัสซิรอตยอมาตะซิลลูฟีฮิลอักดัมโออัลเลาะห์ขอวิงวอนต่อพระองค์ท่านได้ทรงโปรดนะให้เท้าของฉันทั้งสองข้างเนี่ยนะได้ยืนฉับมั่นคงบนสะพานซิรอตนะด้วยเถิดยาอัลเลาะห์ซึ่งเรื่องราวต่อไปก็จะได้ลาเป็นขั้นเป็นตอนในเรื่องราวของสะพานซิรอตพี่น้องครับนี่ก็คือดุอาต่างๆที่นี่พี่น้องครับเรามาสู่การเรียนรู้ในคำคืนนี้นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานว่าวัลวัซนูยะมาอิซินฮักวะมันซะกุลัตมาวาซีนูฮูฟาอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์อัลอะรอบนะซึ่งได้ความหมายนะในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์นี้ไว้ว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นใดกำหนดนะเรื่องของตาฉังในวันนั้นนั่นก็คือฮักเป็นเรื่องจริงดังนั้นการที่พวกเราได้เรียนหลักวิชาอุซูลุดดีนหรือว่าหลักวิชาอากีดะห์นะหรือว่าอิลมุตตอฮีดนะหรือว่าอิลมุลกะลามเนี่ยเราอยู่ในหมวดของการศรัทธานะต่อวันกิยามะห์นะขอเรียกว่าศรัทธาในสิ่งเร้นลับสิ่งเร้นลับที่เกิดขึ้นในวันกิยามะห์นั่นก็คือนึ่งในสิ่งนั้นก็คือการศรัทธาต่อการฉังบุญฉังบาปว่ามันเป็นเรื่องจริงนะหรือว่าการคิดความดีความชั่วอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงการฉังบุญฉังบาปเป็นเรื่องจริงอันนี้ก็คือลักษณะพี่น้องครับไม่ใช่เป็นลักที่เราจะฟังไว้เฉยๆหรอกนะแต่ว่าเป็นลัก
ที่พวกเราจะต้องหยุดมั่นและก็เอียดที่กอดอย่างเป็ดเสร็จเด็ดขาดจะปฏิเสธว่าการชังบุญและบาปไม่มีจริงไอ้นี่คือไม่ได้นะครับดังนั้นการชังบุญชังบาปหรือว่าการคิดความดีความชั่วนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องจริงเพราะอัลกุรอานยืนยันว่าวัลวัซนูยอมาอิซิลฮักนะการคิดบุญก็เรียกตาชังนั้นในวันนั้นก็คือฮักฟามังซากุลัตมาวาซีนูดังนั้นบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ตาชังของเขานั้นนะได้มีน้ำหนักนะก็คือไม่ถึงว่าซากุลัตในที่นี้ก็คือซากุลัตบิลฮัสนาตก็คือซากุลัตโดยความดีความดีมีน้ำหนักมากนั้นฟาอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนเขาก็ได้รับชัยชนะหรือว่าเขาก็ได้รับความสำเร็จแล้วไอ้นี่ก็คือสิ่งที่อัลกุรอานได้กล่าวยืนยันไว้นะดังนั้นวัสนูในนี้ก็คือวาตอนฮัสนาตก็คือเป็นสิ่งที่ตั้งเป็นสิ่งที่วางความดีนามากอบิลซัยอาตก็คือตรงกันข้ามในสิ่งที่เป็นความชั่วนะครับในองค์การของอัลกุรอานที่ได้บอกว่าฟาอัมมามังฟามังซากุลัตมาวาซินนะใครก็แล้วแต่มีน้ำหนักในตาฉังถ้าเอ่ยคำว่าน้ำหนักในตาฉังในองค์การอัลกุรอานบทนี้นั้นก็คือน้ำหนักตาฉังในด้านความดีมีความดีมากกว่าเมื่อนำสิ่งที่เป็นเรื่องดีและเรื่องที่ไม่ดีเข้าไปสู่กันชายตาฉังแล้วก็คือยอมาอิซินในที่นี้ก็คือยอมาฮิซาบก็คือวันที่อัลลอฮฺตะอาลาจะสอบสวนมีน้ำหนักความดีมากกว่านะครับแล้วก็สภาพของตาฉังพี่น้องครับสภาพของตาฉังเนี้ยนี่เมื่อยางตาฉังเดียวในภาพเนี้ยนะไอ้นี่ก็คือสภาพของตาฉังนะที่ฮะดิษนะซอแฮได้บวกลักษณะของตาฉังไว้ก็คือจะมีอยู่ซ่องดานแล้วก็จะมีสิ่งที่กั้นกลางอยู่ดังนั้นความดีและความชั่วของเราเนี้ยจะโทกนำมานะนำนักแต่ละด้านแต่ละด้านนะครับนะแต่ละด้านแต่ละด้านว่าแต่ว่าในหะดีษของตะรอซุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะว่าในครั้งนึงนะที่ตะรอซุลลอฮ์นั้นได้ให้การช่วยเหลือนะกับบรรดาประชาชาติโดยการที่ท่านได้นำนะสิ่งที่อยู่ในกายของท่านเนี่ยไปสู่การเติมเต็มในตาฉังอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหะดีษของตะรอซุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันนะแต่ว่าการที่ตะรอซุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำสิ่งที่ว่าไปเติมในตาฉังนั้นนั้นแสดงให้เห็นถึงว่าการเทวาฉังความดีและความชั่วนั้นมันจะมีอยู่สองด้านนะในบางหะดีษได้บอกว่าด้านซ้ายที่ตะรอซุลลอฮ์ได้เอาอุปกรณ์นะหรือว่าสิ่งที่อยู่ในตัวของท่านนั้นไปสู่การเติมในตาฉังด้านซ้ายและก็ทำให้น้ำหนักความดีมันเพิ่มขึ้นมานะครับนะซึ่งในหะดีษนี้ก็มีการรายงานนะที่จะบอกถึงตาฉังไหวกว้างๆลักษณะเช่นนี้แล้วก็ยังมีรายละเอียดเดียวพี่น้องก็จะได้ศึกษาต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือให้พี่น้องได้เห็นภาพลักษณะเช่นนี้เนี่ยนี่ก็คือในหลักฐานจากอัลกุรอานว่าจะมีการฉังความดีและความชั่วดังนั้นถ้าหากว่าความดีนะไม่ว่าจะโยดันไหนก็แล้วแต่นะครับมีน้ำหนักมากกว่านะแน่นอนเหลือเกินเมื่อความดีมากความชั่วก็จะเบาลงเมื่อความชั่วเบาก็แสดงว่าคนคนนั้นนั้นได้รับการตอบแทนถือว่าเป็นบุคคลที่อัลกุรอานได้กล่าวยืนยันว่านาอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนเขาได้รับความสำเร็จแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่อัลกุรอานได้กล่าวเตือนในเรื่องนี้ไว้นะครับนั่นก็คืออัลกุรอานได้กล่าวเตือนไว้เขาประสบความสำเร็จแล้วนี่ก็คือหนึ่งหลักฐานจากอัลกุรอานที่เป็นการบอกให้กับพวกเรานั้นนั้นใดหยุดมันถือมันเพราะนี่คือลักอากีดะลักความเชื่อนะครับนาที่พวกเราจะต้องจดจำไว้นี่ก็คือหนึ่งอายะห์แล้วและการหลังจากนั้นแล้วอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์อัลอัมบิยะนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะในหนึ่งตอนในองค์การของอัลกุรอานเช่นเดียวกันและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าสำหรับวันกิยามะห์นั้นพระองค์ได้ทรงวางกิสตอนมาวาซินกิสตอนมาวาซินในที่นี้ก็คืออัลลอฮฺตะอาลาได้วางตาฉังแห่งความยุติธรรมไว้หรือว่าตาฉังแห่งความเที่ยงตรงไว้ดังนั้นตาฉังเนี่ยจะไม่มีการที่จะใครที่จะไปโชไม่มีใครที่จะไปทำให้นำนักหรือว่าเบี่ยงเบนไปจากความจริงไม่ได้นะครับไม่เหมือนตาฉังในนาดูเนียนี่บางคนคนไข้คล้องนอนบางทีก็ไปเฉียวทำตาฉังคล้องนักเวลาจะไปซื้อของเผื่อนั้นนะแสดงว่าทำตาฉังในนักขวายนะเผื่อนเอาปั๊มมาหลายนึง40ลูนะพอมาฉังตาฉังเราได้35ลูอันเนี้ยนี่ก็คือก็เรียกว่าเราไปบิดตาฉังแล้วอันนี้ก็คือตาฉังในนาดูเนียเพื่อต้องการให้น้ำหนักนะมันเบี่ยงเบนไปจากความจริงเวลาเราไปค่ายเขาหาการแสดงว่าไปบิดตาฉังมาด้านน้ำหนักมากล่าวข้อง30โล
นะฉังตาฉังเราได้35ลูกนั้นเวลาเราที่ไข้เวลาเราที่ซื้อข้องเผือนข้อง30ลูกนะเราทำให้เลือดหยิบ5ลูกนี่ไปชอก็5ลูกเวลาไข้เราทำให้น้ำหนักมากขึ้นมาไอ้นี่ก็เรียกเป็นตาฉังเนี่ยนะดูเนี่ยที่คนบางคนนี้นะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่บิดพริ้วเป็นผู้ที่โกงตาฉังไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามกับพวกเราเช่นเดียวกันดังนั้นในสภาพเช่นนี้นาทีตาฉังเมื่ออย่างดีพี่น้องเห็นภาพเนี้ยมันก็ถือว่าจะไม่มีการนับไปครั้งหนึ่งครั้งใดโดยเด็ดขาดเลยนะดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าในวันนั้นนั่นก็คือชีวิตทุกชีวิตนั้นนะจะไม่ได้รับการเอารัดเอาเปรียบแม้แต่นิดเดียวเลยนะก็คือทุกๆชีวิตนั้นนะว่าอินชัยอันนับสุนนะถึงแม้ว่าชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตใดชีวิตนึงก็แล้วแต่นะก็คือจะไม่ได้รับการอธรรมไม่ได้รับการโชคโกงใดๆเลยนะไม่มีชีวิตใดที่ทุกอธรรมอย่างเด็ดขาดเลยนี่ก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันในอัลกุรอานไว้ดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่ได้ทำความดีไว้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วคนคนนั้นก็จะไม่สูญหายไปในอย่างเด็ดขาดเลยนะแสดงว่าการสอบสวนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะอยู่อย่างครบถ้วนเลยถ้าหากว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องชั่วแล้วล่ะนะอัลลอฮฺตะอาลาก็จะไม่ไปเสริมเติมเลยนะไม่ใช่ว่าถ้าคนนี้ถ้าไม่พอใจเกรงก็ไม่มีแล้วไม่มีการเกรงใดๆทั้งสิ้นเลยเอาทีตัวของเขาของคนคนนั้นได้ทำตามไว้แล้วก็เป็นรายละเอียดที่เป็นรายละเอียดที่มีก็เรียกมีน้ำหนักอย่างที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานในอีกอายะห์นึงนะครับในซูเราะห์อัลอัมบิยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่านะฟะลาตุซุลมุนับซุมชัยอันนะจะไม่มีการซอลิมนะจะไม่มีการอาธรรมใดๆเลยในตาฉังแห่งความดีของเขานั้นนะก็คือไม่มีการชอไม่มีการโกงใดๆเลยนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่านาดาอุลมาวาซีนัลกิสตอลิยอมิลกิยามะติฟะลาตุซุลมุนับซุมชัยอันวะอินกานามิสกอลฮับบะมิลคอดดาลินอะตัยนาฮูบิฮาวะกะฟาบีนาฮาซิบีนานะครับในซูเราะห์อัลอัมบิยาในสุรในอายะห์ที่47นี่นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและพระองค์นั้นได้ทรงตั้งตาฉังแห่งความดีทั้งตาฉังแห่งความเทียมธรรมสำหรับวันกิยามะห์ไว้ดังนั้นจะไม่มีชีวิตใดเลยนะสักชีวิตหนึ่งเลยที่ได้รับการอาธรรมหรือว่าทุกข์เอารัดเอาเปรียบว่าอิงกานามิสกอละฮับบะมิลคอดดาลินและก็แม้ว่ามันเป็นความดีหรือความชั่วที่มีน้ำหนักเท่ากับเมล็ดเหล็กๆเมล็ดนึงนะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอาจัยนาบิฮาอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะนำมาแสดงเห็นว่ากาฟาบีนาฮาซิบีนและเป็นการพอเพียงแล้วสำหรับนาพระองค์หรือว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นผู้ชำระในการสอบสวนแสดงว่าจะไม่ให้เล็ดรอดไปแม้แต่นิดเดียวเลยนะแม้แต่ว่าน้ำหนักแข็งพุ่งทุลีแค่มาลิดพืชเล็กๆถ้าเราเอานำมาช้างแล้วตาช้างไม่กระดิกเลยก็ตามก็ต้องทุกนำมาวางทั้งหมดเลยพี่น้องครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องซัดถามมันในเรื่องราวเล่าเนี่ยนะเพราะอัลกุรอานได้ระบุกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วและอัลกุรอานได้กล่าวในซูเราะห์อัลมุมินูนนะครับในอายะห์ที่102และ103อีกต่อไปว่าฟะมังซะกุลัตมาวาซีนูฮูฟะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนบุคคลใดก็แล้วแต่มีนะตาช้างของเขานักตาฉังของเขานักในที่นี้ก็คือตาฉังด้านความดีนั่นเองนะครับตาฉังของเขานักทุกคนจะมีตาฉังของแต่ละบุคคลไปตาฉังนักในที่นี้ก็คือนักในด้านฮัสนัตนะนักกว่าซะยิอาตนักกว่าความชั่วความดีนักกว่าความชั่วฟาอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนบรรดาพวกเขาเหล่านั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วประสบชัยชนะแล้ววะมัลคอฟัตมาวาซีนูและผู้ใดตาฉังของเขาเบาในที่นี้ก็คือตาฉังแห่งฮัสนะตาฉังแห่งความดีเบานะครับก็คือไม่ถึงว่ามีความดีน้อยกว่าความชั่วนะฟาอูลาอิกัลลซีคอซีรูอังฟุซะฮุมฟียะฮันนัมคอลิดูนแน่นอนพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นบุคคลที่นะประสบกับความขาดทุนแล้วเป็นบุคคลที่คอซีรูนะอังฟุซะฮุมเป็นบุคคลที่ขาดทุนในตัวของพวกเขาเหล่านั้นแล้วฟียะฮันนัมคอลิดูนและพวกเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาลเลยพี่น้องเห็นมั้ยครับแสดงว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่จะมาชี้นะว่าใครจะมีโอกาสจะได้ข่าวสวรรค์ของอัลเลาะห์
และใครจะไปอยู่ในพำนักในคุ้มนรกของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาแต่ว่าการข่าวสวรรค์ของอัลลอฮ์และการข่าวไปอยู่คุ้มนรกของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลานี้ก็เหมือนอย่างที่พี่น้องได้เรียนก่อนหน้านี้เลยและว่าการข่าวสู่นรกนั้นมันก็จะแยกเป็นประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่ข่าวไปอยู่ในนรกตลอดกาลอันนี้ก็เลยเป็นกลุ่มของบรรดาหน้าผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาและบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์บุคคลเหล่านี้นั้นนำนักความดีในตาฉางของเขาแทบจะไม่มีอะไรใดๆเลยยังคงที่เป็นนำนักนาในด้านความชั่วเสียมากกว่าความดีของเขาเบาวิวเลยไม่มีอะไรใดๆเลยพวกเขาเหล่านี้ก็จะไปโดนอยู่ในนรกตลอดกาลอันนี้นึงแล้วประเภทที่สองก็คือบุคคลที่มีนำนักความดีอยู่บางแล้วก็มีความชั่วแต่ปรากฏว่าความชั่วนั้นมากกว่าความดีแต่ความดีก็มีคนเหล่านี้ก็จะกลายไปอยู่ในคุ้มนรกแต่ว่าอยู่ไม่ตลอดกาลอยู่ไปสักระยะนึงแล้วก็เมื่อได้ชดเชยลบล้างความบาปอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะได้รับโอกาสในการชะฟาอัตของตะรอสลอดดึงเขามาบอกดึงเขามาออกมาจากคุ้มนรกแล้วก็มาเข้าสู่สวงสวรรค์นะครับแต่ถ้าหากว่าใครได้มีนำนักความดีมากกว่าความชั่วนะครับแล้วก็เขาได้รับการตัดสินให้เป็นชาวสวรรค์คนคนนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในสวรรค์เลยนะครับไปอยู่ในสวรรค์ตั้งแต่ตอนต้นเลยกับไปอยู่ในสวรรค์ในโอกาสทัดมานะครับนั่นก็คือเป็นส่องสภาพเมื่อยังที่พวกเราได้เรียนมาก่อนหน้านี้แหละพี่น้องครับดังนั้นเรื่องราวเรื่องนี้ก็คือไม่ใช่เป็นเรื่องเทนาเราเห็นในทีวีในโทรทัศน์แล้วเขาจะทำกันอย่างไรก็แล้วแต่นี่คือหลักฐานจากอัลกุรอานนะครับไอ้นี่ก็คือให้พวกเราได้เข้าใจในองค์การของอัลกุรอานบทนี้ไว้นะครับดังนั้นนี่ก็คือส่ององค์การของอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาได้บอกเรื่องราวนาเกี่ยวกับความดีงามต่างๆไว้นะครับโดยการที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลานั้นให้พวกเขานั้นได้ประสบกับความสำเร็จนาหรือว่าประสบกับความหายนะนาขึ้นอยู่กับนาการที่พวกเขานั้นได้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่อยู่ในนาดุนยาไว้และก็สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาได้กล่าวไว้นาในอัลกุรอานนาในซูเราะห์หนึ่งที่พวกเราได้อ่านกันนั่นก็คือซูเราะห์ซินซานนะครับก็คือที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาได้กล่าวไว้นะฟาอัมมามังสักุลัตมาวาซีนูฮูฟาฮัวฟีอิชติรอดียะนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในสุรข้ององค์การของอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาได้กล่าวเตือนไว้นะเช่นเดียวกันว่าฟาอัมมามังสักุลัตมาวาซีนูฮูฟาฮัวฟีอิชติรอดียะวะอัมมามัลคอฟัตมาวาซีนูฮูฟาอุมูฮูฮาวียะวะมาอัดรอกามาฮียะนารุลฮามียะนะครับอันนี้ก็คือเป็นซูเราะห์อัลกอรีอานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในองค์การของอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องราวนะเกี่ยวกับการที่จะคิดบุญคิดบาปและนำนักในตาชังเช่นเดียวกันฟาอัมมามังสักุลัตมาวาซีนุนะถ้าผู้ใดก็แล้วแต่ที่มีตาชังในความดีของเขานั้นนักฟาฮัวฟีอิชติรอดียะเขาเหล่านั้นก็จะอยู่ในความพึงพอใจจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาและฟาอัมมามัลคอฟฟัตมาวาซีนูฮูฟาอุมมูฮูฮาวียะวะมาอัดรอกามาฮียะนารุลฮามียะและบุคคลใดก็แล้วแต่ที่มีน้ำหนักตาชังความดีหรือเขาเรียกว่าความดีของเขานั้นเบานะเขาเหล่านั้นก็จะอยู่ในคุ้มนรกฮาวียะวะมาอัดรอกามาฮียะนารุลฮามียะฮาวียะในที่นี้ก็คือนารุลฮามียะไฟที่ลุกโชติช่วงชัชวาลไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นที่พำนักของพวกเขาดังนั้นในอัลกุรอานนะครับก็ได้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับการศรัทธาต่อตาฉังการศรัทธาต่อการนำความดีความชั่วไปสู่การคิดนาผ่านตาฉังเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนขึ้นมานะครับไอ้นี่ก็คือสิ่งที่อัลกุรอานได้กล่าวบอกกับพวกเราไว้ที่นี่พี่น้องครับในเมื่อเรื่องราวเล่าเนี่ยนั่นมันเป็นเรื่องราวนาที่จะเกิดขึ้นนากับชีวิตของแต่ละชีวิตอย่างแน่นอนเลยนะนั่นก็คือผ่านองค์การของอัลกุรอานแล้วก็ยังมีหลักฐานนาจากหะดีษของตะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนาที่ได้พูดในเรื่องราวเล่านี้ไว้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ตะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาถ่ายทอดให้กับบรรดาประชาชาตินาได้รู้นั่นนะเพราะว่าตาช้างนั้นเหมือนยังบางคนก็ได้บอกว่าการที่จะเข้าสู่ด้านของการฉังบุญฉังบาปเนี่ยนะบางทัศนะก็บอกว่าหลังจากการสอบสวนแล้วนะหลังจากการสอบสวนถึงพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วนะครับก็จะมีค
ข้าสู่ด้านการฉังนาความดีหรือว่าความชั่วเพื่อต้องการจะให้การตอบแทนเพื่อต้องการจะแจงจำนวนของสิ่งที่เราได้ทำมาตั้งแต่เรามีชีวิตข้าสู่อากินบาลิกแสดงว่าอะไรต่างๆก็จะนำไปเปรียบเทียบให้เห็นนะเพราะว่าการที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะสอบสวนบุญและบาปของแต่ละคนนั้นก็คือสอบสวนถึงรายละเอียดว่าได้ทำหรือไม่ได้ทำแต่ไม่มีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นดังนั้นพอข้อมาข้าวมาสู่ด้านของการเปรียบเทียบเนี่ยนาก็จะได้เห็นภาพขึ้นมาชัดขึ้นนะสอบส่วนในเรื่องเพราะว่าการสอบส่วนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อีกด้านหนึ่งนั้นก็คือก็เรียกเป็นการสอบส่วนถึงการกระทำในนาดุนยอสอบส่วนว่าอายุที่อัลลอฮฺตะอาลาให้มาได้ทำอะไรไปบ้างสอบส่วนเวลาที่อัลลอฮฺตะอาลาให้มาได้ทำอะไรไปบ้างสอบส่วนถึงเรื่องของทรัพย์สินที่ได้มาทำอะไรไปบ้างไอ้นั่นก็เรียกเป็นการด้านสอบส่วนพอสอบส่วนเสร็จแล้วนำผลของการสอบส่วนนั่นแหละนะครับมาเป็นมาคิดเป็นนำนักขึ้นมามาคิดเป็นนำนักถ้าหากว่าสอบส่วนในเรื่องทรัพย์สินนะว่าได้ชายใจทรัพย์สินของเขานั้นไปในวิธีทางของอัลเลาะห์หรือไม่ถ้าหากว่าทรัพย์สินที่ได้มานะอะไรที่ไปชอเขามั่งโกงเขาไปมั่งอัลเลาะห์ให้ทรัพย์สินเขาเอามาได้ตอบแทนเนี่ยมัดกับอัลเลาะห์หรือไม่ตอบแทนหรือไม่ตอบแทนมันก็จะเป็นตัวที่จะมาบอกว่ามันจะทุกนำผลการสอบส่วนนี้มาใส่ในตาช้างดันหน่อยถ้าหากว่าตาช้างคล่องความดีนะถ้าหากว่าทรัพย์สินของพวกเราที่เราได้รับริสกีมาจากอัลลอฮ์ได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เราก็นำริสกีเรานั้นไปฉายใจโดยผ่านการตรวจสอบอัลลอฮ์ตะอาลาตรวจสอบเลยว่าอ๋อฉายจริงนะบริจาคจริงแล้วก็ได้นำสิ่งที่บริจาคนั้นบริจาคเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงแสดงว่าเงินกี่บาทกี่ตังค์ตั้งแต่เราบริจาคมานั้นอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะคิดสอบสวนโดยผ่านการคิดเลยว่าอะไรทำเพื่ออัลลอฮ์บางในบางคนร้อยบาทบริจาคไปจริงแต่ว่าปรากฏว่าอัลลอฮ์คิดให้แค่50บาทเพราะอีก50บาทนูบริจาคเพื่อการตักบุตรก็แสดงว่าเขาจะเอา50บาทนี่แหละมาสู่การคิดอีก50บาทนูก็เฝ้านะถ้าหากว่าถึงเอาของดีนั่นก็คือมาบรรจุไว้ในภายในของทิ้งที่เป็นดีนะครับเอาสิ่งที่ดีๆต่างๆในด้านสับจิ้นนั้นด้านแล้วด้านร่างกายเหล่านะร่างกายของเขาได้ขอบคุณกับอัลลอฮ์ได้ทำการมายังวันกับคืนขี้เวลาได้ทำครบเมื่อทุกวันและคืนหาเวลาก็มาเล่ห์ลาวาทำได้ความอิคลัสหรือไม่ทำทุกตองหรือไม่ถ้าทำทุกตองแล้วก็แสดงว่ามายังวันกับคืนหาเวลานะต่อหนึ่งคนนั้นคูณกันทั้งหมดเลยมาคูณว่าจำนวนเวลาทั้งหมดเลยถ้าหากว่าคนนั้นอายุ60ปีนะ60ปีแล้วก็ตัดออกไป15ปีเหลือ45ปี45ปีมาคูณกับ5เวลาเป็นองค์แรกๆครับนั่นก็คือการสอบสวนที่เป็นรายละเอียด45ปีพอ15ปีนั้นก็คือยังไม่เข้าอากินบาลิกเมื่อ15ปีไม่เข้าอากินบาลิกก็แสดงว่า15ปีนั้นจะไม่เอามาคิดเอาคิดแค่นะถ้าหากว่าคนนึงมีอายุ60ปีและเสียชีวิตลงก็แสดงว่าตัดออกไป15ปีจะเหลือ45ปี45ปีมาคูณกับ5เวลานี่ก็คือในด้านการทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาฉายมาคูณกับ5เวลาทั้งหมดมันคูณเลขได้เท่าไรถ้าหากว่าเป็นพันวักตูก็แสดงว่าแต่ละวักตูนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ววักตูที่1วักตูซูฮูเอาได้ 100% วักตูอัสรีได้ 100% วักตูมักริบเหลือ 70% บางทีอัมนามันยังไม่ทุกไปมังหาก็แสดงว่าตัดออกพอเราตัดออกวักตูเลยนะวักตูปรากฏว่าวักตูที่ใช้ไม่ได้วักตูที่ไม่ซ้อวักตูที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ตอบรับก็คิดเล่ๆว่าจากพันวัคตูทุกตัดออกไปเลือกแค่600วัคตูพอเป็น600วัคตูก็แสดงว่าใน600วัคตูนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เป็นความดีนะเท่าเปริมาณเท่าไรก็จะใช้ไว้ในพระเนกความดีแล้วก็อีก400วัคตูที่เฝ้าไปนั้นนะก็จะมีการสอบสวนเหล่าเฝ้าไปเพราะไรเฝ้าไปเพราะลืมหรือฝ่าไปเพราะเจตนาหรือฝ่าไปเพราะไม่ศึกษาหรือก็แสดงว่าอีก400วรรคตูนั้นจะต้องเป็นเขาเรียกเป็นความผิดดันบาปเหล่าเพราะถ้ากับว่าพันวรรคตูเราได้มายังแขววรรคตูอีก400วรรคตูก็เป็นความบาปก็จะอยู่ไปในมวดของความบาปเหล่าพี่น้องเห็นไหมครับนี่ก็คือในเรื่องของอิบาดะห์ที่เราทำอยู่ทุกวันในเรื่องการนะเขาเรียกว่านั่นก็คือในด้านทรัพย์สินแล้วเดียวในด้านอิบาดะห์แล้วที่นี่มาด้านอายุที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราใช้ชีวิตมานี้แต่ละวันทําอะไรบางตื่นขึ้นมานอกจากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้แล้วนะสิ่งต่างๆได้ทําหรือไม่ถ้าหากว่าได้ทําได้มีการซิกรุลลอฮ์ได้มีการตัสบีห์ได้มีการตะฮมิดก็แสดงว่าก็จะประมวลว่าทําจริงไม่ทําเพื่ออัลเลาะห์หรือไม่ทุกอย่างนี้ก็จะคํานวณมาเป็นน้ําหนักแห่งความดีก็จะเติมไว้ใน
ตาช่างแห่งความดีนะครับทุกอย่างทุกคิดตรวจสอบอย่างละเอียดมัดพี่น้องแล้วก็นำผลการตรวจสอบเหล่านั้นและมาสู่การชั่งน้ำหนักการหั่นที่เขาได้ทำเพื่อต้องการที่จะตอบแทนว่าเขาได้ทำมายั่งวันกับคืนไม่เคยวันกับคืนตั้งแต่เขาเกิดมาตั้งแต่เขาสู่อาเกนบาเล็กจนกระทั่งชีวิตของเขาจบลงนั้นนาแสดงว่าน้ำหนักความดีของเขาจะได้เท่าน้อยอัลเลาะห์ตะอาลาจะจัดการตอบแทนให้และก็เพื่อต้องการรายฮานนะเพื่อแจ้งจำนวนเรื่องราวต่างๆนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดการเรื่องราวโลกนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบทนึงนะครับนะที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดรายฮานมาจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะตะอาลายستخلص رجلا من الأمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتني الحافظون قال لا يا ربي فيقول ألك عذر أو حسنة فيبحث الرجل فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك فتخرج لهبطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فيقول أحصروه فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة قالفضاشت السجلات وسقلت البطاقة ولا يسقل شيء อันนี้นี่ก็คือสิ่งที่หะดีษได้รายงานไว้ในรายงานก็บอกว่าในวันกิยามะห์นั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะส่งแยกชายคนหนึ่งจากประชาชาติของนบีมาอยู่ต่อหน้ามวลมนุษย์ชาติพี่น้องฟังแลให้ดีนี่เนี่ยแล้วเขาก็ได้รับบันทึกจำนวน99ฉบับอันนี้เขาได้รับบันทึก99ฉบับนะบัญชีของแต่ละคนเนี้ยคนนี้ชายคนนี้นี่ก็คือเป็นการเปรียบเทียบเห็นว่า99ฉบับแต่ละฉบับนั้นจะยาวสุดตาเลยเนี่ยนะเขาเรียกกุลูซิดยิลมุดดัลมัดดุลบาซอรีแต่ละฉบับนั้นยาวสุดลูกคู่ลูกตาเลยนะติสอาตาวะติสไอนาซิดยิลันนะก็คือ99ฉบับแต่ละฉบับนั้นยาวสุดลูกคู่ลูกตาเลยนะถึง99ฉบับเนาะหลังจากนั้นแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวแก่คนนั้นว่านะอะตุลกิรุมินฮาซาชัยอันเจ้ามีข้อตัวแย้งใดๆหรือไม่ว่าบันทึกของเจ้าเนี่ยชั้นใดอาธรรมต่อเจ้าหรือไม่ใช่คนนั้นก็ตอบว่าก็ละไม่เลยอย่าอัลเลาะห์เอ้ยนะอัลเลาะห์ตะอาลาก็ยังถามต่อไปอีกว่าเจ้ามีข้อแก้ต่างหรือความดีใดๆอีกหรือไม่มีข้อแก้ตัวหรือไม่นี่ในสิ่งที่ว่าทุกรายฮานมาเป็น9ก็ได้ว่าทั้งหมด99ฉบับแต่ละฉบับเจ้าเล่เลยเล่ด้วยตัวของเจ้าเองว่าใช้หรือไม่ใช้ทุกไปทุกไปทําอะไรไว้ตรงไหนที่ในวันไหนวันไหนทําความดีอะไรต่างๆนานาทั้งเปิดเผยและลับที่เคยไม่ได้รู้แม้กระทั่งตัวของเราก็ไม่ขัดคิดว่ามันเป็นความดีทุกนํามาเปิดเผยต่อหน้ามวลมนุษยชาติทั้งหมดอัลเลาะห์ก็ตะอาลาก็จะถามว่าทุกไม่ทุกนะชายคนนั้นก็บอกว่าถูกต้องแล้วมีข้อแก้ต่างหรือไม่หรือมีความดีใดๆเพิ่มหรือไม่ชายคนนั้นก็บอกว่าชายคนนั้นก็อยากกล่าวอย่างผิดหวังว่าไม่มีแล้วไม่มีความดีอะไรใดๆเลยไอ้นี่ก็คือข้อแสดงว่าเป็นการคิดบัญชีของคนชั่วคนนึงนะเป็นคนชั่วคนนึงเถพอมาเล่ร้ายแล้วเป็นรายการที่ทำบาปทำผิดทำบาปทำผิดมายาวตลอดเลยจนกระทั่งว่าชายคนนี้ก็บอกว่าไม่มีเลยไม่มีความดีที่จะมาโต้แย้งกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังบอกกับชายคนนั้นว่านะยังไม่หมดที่นะอัลลอฮ์ตะอาลาก็บอกว่ายังคือว่ายังไม่หมดที่นะเพราะว่าที่เจ้านั้นนะอินนัลกะอินดานาฮะซะนะตอวาฮิดะมีความดีอยู่อย่างนึงนะมีความดีอยู่อย่างนึงนั่น
และจะไม่มีการอาธรรมใดๆในวันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าลาซุลมันเยามาอะไรกาและฉันจะไม่เอาความชั่วทั้งหมดเนี่ยมานําเสนอแล้วก็ตัดสินทันไปเลยไม่ใช่ฉันจะเอาความดีจากสิ่งที่ทันทํามาออกมาเหมือนกันนี่พี่น้องครับนี่ก็คือความยุติธรรมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับมนุษย์ชาติในวันนั้นนะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าฉันจะเอาความดีถึงแม้ว่าความดีนั้นเป็นความดีที่นิดเดียวก็ตามแต่ฉันก็จะนํามาให้เจ้าเห็นเช่นเดียวกันหลังจากนั้นแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก็ได้นําความดีอันนั้นมาความดีอันนั้นก็คือเป็นความดีที่อยู่ในแผ่นเดียวหรอกนะในบัญชีแห่งความดีนั้นแต่บัญชีนั้นเป็นบัญชีที่บันทึกนะด้วยถ้อยคําว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับรุฮุวะรอซูลุเป็นบัญชีในการบันทึกว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับรุฮุวะรอซูลุและรอซูลและมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเห็นความดีของคนคนนี้แค่นี้อัลลอฮฺตะอาลาก็มีคำสั่งให้กับบรรดามาลาอิกะห์นั้นนะได้นำชายคนนี้มาและอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้กล่าวนะเหล็กชายคนนั้นก็ได้กล่าวแก่อัลลอฮฺว่าอูอัลลอฮฺนะแผ่นบันทึกความดีของฉันนี้มันมีแค่นิดเดียวหรอกนะมันมีแค่นึงเดียวหรอกจะเปรียบเทียบกับความชั่วต่างๆนั้นได้อย่างไรนะดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะได้กล่าวแก่คนนั้นว่านะแท้จริงเจ้าจะไม่ได้ทุกชอแม้แต่นิดเดียวจากบันทึกทั้งหมดที่ทุกวางลงในจ่าฉังครั้งนึงแล้วและเอาบันทึกความดีที่เจ้ากล่าวกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาวางไว้นั้นปรากฏว่าความดีของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดันอับรุวะรอซูลุนักกว่าความชั่วอีก99ฉบับที่เป็นยาวเยียดเลยพี่น้องครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคำสั้นๆถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆแต่ว่ามันกลับกลายเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักในด้านความดีที่มีขาอย่างเดียวสุดเลยมันจึงทำให้ชายคนนี้นั้นได้รับความกรุณาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เขาได้ตายลงจบชีวิตลงนั้นไม่ได้ลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ข้อคิดกับพวกเราไว้นะครับนั่นก็คือหนึ่งแล้วแล้วก็ในอีกหะดีษข้อตะรอซูลุลลอฮ์อีกตอนหนึ่งนะที่ได้บอกว่ากาลิมาตานีฮาบีบาตานีอิลารอห์มานคอฟีฟาตานีอะลัลลิซานซากีลาตานีฟิลมีซานซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮัลอะซีมในหะดีษข้อตะรอซูลุลลอฮ์เป็นหะดีษบุคอรีได้บอกว่าคำสองคำที่เป็นเถรักนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าคำส้มคำนี้ก็คือคอฟีฟาตานอาลันลิซานนะนำนักเบาทิลินแสดงว่ามันพูดไปแล้วแสดงว่าแทบจะไม่มีน้ำนักเลยสำหรับลินแต่ซากีลาตานในฟินมีซานแต่กลับมีน้ำนักในตาฉังมีน้ำนักในตาฉังมากเลยคำไหนล่ะซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์ฮันอาซีมมวลการันเซินเป็นสิทธิ์เดอัลลอฮ์มาในสุดเดพระองค์แล้วก็อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และก็เกรียงไกรคำนี้พี่น้องครับซุบฮานัลลอฮุลอะซีมซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์บิลอะซีมนี่ก็คือเป็นหลักฐานจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะทำให้น้ำหนักในตาฉังของคนคนนั้นมีน้ำหนักอย่างมากที่สุดเลยนี่ก็คือข้อเรียกว่าเป็นการกล่าวนามของอัลเลาะห์เป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์พี่น้องครับไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหะดีษนะที่ได้บอกถึงเรื่องราวแห่งความดีงามที่จะทำให้น้ำหนักในตาฉังนั้นเป็นสิ่งที่มันมีพลังและก็สามารถมีเป็นตัวตนขึ้นมาได้จากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธามั่นในอัลลอฮ์นะเราในฐานะที่เป็นนะมุมินและมุมินาตนะบรรดามุมินินและมุมินาตผู้ศรัทธาชาและผู้ศรัทธายิ่งนั้นเราจำเป็นจะต้องศรัทธาเชื่อมั่นในเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เมื่ออัลกุรอานและหะดีษได้นำเรื่องราวเหล่านี้มาสู่กันข้าใหญ่ความให้กับพวกเราได้ฟังอย่างชัดเจนแล้วนะครับนะมันก็จะทำให้พวกเราเนี่ยได้เตรียมพร้อมนะสำหรับที่จะนำความดีของพวกเราไปสู่การเติมเต็มในตาฉังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดขึ้นนะแล้วก็นะในหะดีษอื่นๆอีกหลายๆหะดีษเลยนะเราจะได้นำมาข้าใหญ่ความให้กับพี่น้องได้รับฟังเป็นโอกาสต่อไปนะครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในองค์การของอัลกุรอานที่ได้กล่าวยืนยันไว้อย่างชัดเจนแล้ว
นะถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นพี่น้องลงมาทบทวนตัวของเราเสียตาชังนี้ถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นในวันกิยามะฮ์นะข้อเรียกว่าวันวัดนูฮับมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าในวันนี้พี่น้องเอาข้อเรียกว่าเอาอามันเอาการปฏิบัติตัวของพวกเรานี่มาชังกันไว้ก่อนได้แล้วมาชังกันไว้ก่อนได้แล้วว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี้ยนะน้ำหนักดันน้ำหนักความดีของพวกเรานั้นมีมากกว่าความชั่วหรือไม่แต่ละวันถ้าหากว่าเราเล่ว่าเรามีสิ่งที่ดีๆมาหมายกายกองครับพี่น้องอย่าพึ่งชะลาใจอย่าพึ่งประมาทนะอย่าพึ่งมั่นใจเป็นแบบนั้นให้มองว่าไม่รู้เป็นความดีที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับหรือไม่ก็ให้มาตรวจสอบว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี้ยทำด้วยความอิคลาสทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์หรือไม่อันนั้นก็คือนึงแล้วประการที่2การที่จะมาตรวจสอบความถูกต้องการกระทำของพวกเราได้ต้องอาศัยความรู้ต้องอาศัยการศึกษาเหมือนอย่างพี่น้องกำลังศึกษาอยู่เนี้ยพี่น้องจะได้รู้เลยและก็ได้ตรวจสอบตัวของพี่น้องเองเลยต้องอาศัยความรู้มาเป็นตัวตรวจจับว่าจะมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและก็อาศัยความอิคลาสนะความบริสุทธิ์ใจทำเพื่ออัลเลาะห์อย่าทำเพื่อสิ่งอื่นใดนั่นก็คือด้านที่2และก็ด้านที่3ระวังเมื่อสิ่งที่มันถูกเก็บไว้เพื่อเป็นน้ำหนักในความดีแล้วแต่ปรากฏว่ายังไม่ถึงวันนั้นยังไม่ถึงวันนั้นพี่น้องครับยังไม่ถึงวันที่เราจะเอาความดีไปสู้ตาฉังนะดังนั้นมันอาจจะมีช่องทางหรือว่าอาจจะลุ่นหายไปโดยการที่เราไปหึ่งซ่าคนอื่นด้วยการที่เราไปนินทาคนอื่นความดีที่เราเอาซ่าเก็บไว้เพื่อให้จะเอาไปเติมเต็มในตาฉังแห่งความดีนั้นอาจจะถูกลดไปนะครับแล้วก็มันหายไปจนกระทั่งพอวันที่อัลเลาะห์ตะอาลากลางบัญชีนั้นปรากฏว่าไม่มีความดีแม้แต่นิดเดียวเลยออซามายังวันกับคืนหาเวลาในฮะดีษของท่านซุลลอฮ์จะบอกเรื่องราวเรื่องนี้ไว้เช่นเดียวกันว่าคนคนนึงนั้นน่าประสบกับความหายนะอย่างแท้จริงแล้วก็คือห่านการที่เขาออซาทำตั้งไว้เนี่ยปรากฏว่าไม่มีน้ำหนักใดๆเลยเพราะมันกลายเป็นหนุนกลายเป็นฟองน้ำไปซะทั้งหมดเลยเพราะเราไปกระทำการนึ่งกันใดทำให้พุ่นบุญและก็อามันอิบาดัตเหล่านั้นทุกทำลายลงนะครับดังนั้นจึงขอฝากนะพี่น้องมุสลิมและพี่น้องมุสลิมาทุกคนทุกท่านนะครับได้พยายามนะที่จะทบทวนตัวเองพยายามที่จะเติมเต็มอามันอิบาดัตอยู่ตลอดเวลาและก็อย่ามองว่ามักเลวมักเลวไม่ได้อย่างเด็ดขาดพี่น้องครับเราต้องย้อนลบไปในอดีตว่าวันนี้เราอาจจะเรียนหนังสือจริงจริงจังจังก็จริงแต่อดีตเราได้เรียนมาแบบนี้หรือไม่เราได้ทำแบบนี้หรือไม่บางทีอดีตมันเราไม่เคยได้มุ่งมั่นในการทำอิบาดะห์เหมือนอย่างทุกวันนี้ก็เราจงทำให้มาเข้าไว้เพื่อที่จะไปชดเชยในอดีตที่ผ่านพ้นมานะครับในตอนที่เรานุ่มซ่าบางทีเราไม่ได้ทำอิบาดะห์ถึงตอนนี้เราอายุมากแล้วก็พี่น้องจงบุกบั่นในการทำอิบาดะห์อย่าไปพ้นขันเร่งอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าโอกาสที่พวกเราจะได้ทำอิบาดะห์นะเหมือนอย่างที่เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั้นทนทำไม่ได้แล้วแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปด้วยแล้วนะครับการแสดงว่าเราก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ทำความดีในขณะนี้เมื่ออย่างในขณะนี้แล้วก็ได้นะครับดังนั้นจึงข้อฝากของเราทุกคนทุกท่านนะครับได้เติมเต็มหน้าตาฉังแห่งความดีคำสั้นๆซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮัลอาซีมอันนี้ก็เรียกว่ากะลิมาตานีฮะบีบาตานอิลลัรเราะห์มานคอฟีฟาตานอะลัลลิซานซากิลาตานฟิลมีซานอันนี้ก็คือคำนี้ข้อฝากของเราไว้ทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอสำหรับคำคืนนี้ก็ได้จบลงไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ข้อฝากพี่น้องครับนะได้ติดตามกันอลุมพุนทีไปพบปะกับพี่น้องในวันที่17นาทีมัสยิดของสายข้าวนะครับตำบลเอานางนะครับแล้วก็วันที่25ที่มัสยิดของโตนะครับตำบลเกาะซีบอย่าแล้วก็วันที่8มกราที่อบต.คลองคุณพัฒนานะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับข้อฝากพี่น้องมุสลิมนะครับไปรวมให้กำลังใจแล้วก็ไปรวมรับฟังเรื่องราวของซาตานด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะทุกครั้งที่เราเรียนแล้วก็เรารวมบริจาคนะเพื่อทำการวักกับญะรียะห์นะ10บาท20บาทก็สุดแล้วแต่นะเพราะนี้แหละเป็นสิ่งที่จะไปเติมเต็มในตาฉังของความดีของพวกเราแล้วก็อย่าให้มันหายไปนะครับนะสำหรับคำคืนนี้ก็จะไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมبسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا في الدين والدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين